ธรรมสวัสดีค่ะเช้าของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมคุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิศัตว์ในมุมเดิมเดิมที่มักจะเปิดรายการของเราแต่วันนี้คุณแม่อยู่ที่มุมเดิมแต่ภาพเดิมหายไปสังเกตไหมคะเรามีสระน้ำมีต้นไม้ที่อยู่รอบสระน้ำ วันนี้ต้นไม้หายไปต้นไม้หายไปไหนที่จริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นสิ่งนั้นหายไปได้เสมอล่ะค่ะแต่เราต้องติดตามก่อนว่าเอ๊ะต้นไม้หายไปไหนมองขยบพื้นที่อีกหน่อยก็จะเห็นต้นไม้ไปกองมีบางต้นที่ต้นไม่ใหญ่ก็ยังพอต้านลมได้ แต่บางต้นที่ใหญ่นอกจากจะต้านลมไม่ได้และลู่ไปตามลมไม่ได้ก็จะโค้นอย่างนี้เลยค่ะต้นไม้ต้นนี้คุณแม่ปลูกมาหนึ่งปีแล้วมีรากแล้วเป็นต้นกระประพึกนะคะตามไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเขาต้านลมไม่ได้เพราะว่าไม้ค้ำไม่แข็งแรงแล้วหนึ่งปีแล้วไม้ค้ำชราภาพแล้ว พอพายุเข้ามาเราก็เห็นเขาล้มแต่สิ่งที่คุณแม่เห็นมากกว่าต้นไม้ล้มก็คือคุณแม่เห็นหลังของสัตว์เล็กๆอาจจะเป็นกระลอกกระแตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่บนยอดไม้ซึ่งโดยปกติคุณแม่ไม่เคยเห็นเขาเลยคือมองขึ้นไปมันไม่เห็นเขาแต่พอต้นไม้ล้มคุณแม่คิดว่าต้นไม้หนึ่งต้น ต้นไม้หนึ่งต้นเป็นที่อาศัยของสัพพชีวิตมากมายเลยนะคะสิ่งที่จะชวนกันพูดคุยในวันนี้เนี่ยอยากให้พวกเรารู้ว่าเราจงรักกันให้มากก่อนที่เราจะตายจากกันเราคงต้องอยู่กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างไม่ตายทั้งเป็นเพื่อให้เราไม่ตายจากกันเราอยู่ใกล้กัน แต่เราอยู่อย่างตายทั้งเป็นเราก็เหมือนกับคนจากกันนะลูกเหมือนเรารักใครสักคนหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดที่อยู่ใกล้เขาเราอึดอัดที่เราได้ยินเสียงเขาเราอึดอัดที่เรารู้สึกได้ว่ามันลำคาญเขาอ,อย่างเงี้ยก็แสดงว่าอยู่อย่างตายทั้งเป็นวันนี้เริ่มต้นใหม่ อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันอาจจะมีล้มหายตายจากนะคะแต่การล้มหายตายจากที่เราได้อยู่กันอย่างเต็มที่ที่ไม่ตายทั้งเป็นมีความสุขด้วยกันมีความเข้าใจในเหตุปัจจัยของชีวิตที่บางทีมันก็มีพายุมันก็เป็นแค่เพียงพายุอารมณ์แล้วพายุอารมณ์เนี่ยมันมาได้ตลอดเวลามันไม่มีฤดูไม่ใช่บอกว่าฤดูฝน ถึงจะไม่มีพายุที่จริงนะคุณแม่ก็สํารวจใจคุณแม่เหมือนกันนะว่า24ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ต้องต้องตั้งใจให้แน่วแน่เลยเพราะคุณแม่เห็นมันทั้งในระดับสายตาในระดับของคนที่บินสูงหรือในระดับของการปฏิบัติเลยลูกเวลาที่คุณแม่เห็นใจของคุณแม่เนี่ยมันมีความกังวลนะกังวล เมื่อวานนียความกังวลของคุณแม่มันดังมากเลยอ่ะมันได้ยินผ่านจอเลยว่าคุณแม่กําลังจะออกจากขุบเขาโพธิสัตว์สิ่งที่คุณแม่รู้สึกห่วงใยก็คือคนรดน้าต้นไม้เราไม่พอไม่ใช่กังวลว่าไม่มีคนรักต้นไม้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าเทวดาต้องลงมาช่วยเพราะว่าเมื่อคืนนี้คือเมื่อคือนก่อนน้นก็บอกว่าเทวดาเอาน้ามาหน่อยเทวดาก็ คงอยากสอนอะไรให้คุณแม่ให้ได้มากกว่าที่เคยให้เมื่อคืนวานนี้ไม่ตกเมื่อคืนไม่ตกแต่ตกทันทีที่คุณแม่ออกจากที่นี่คือไม่ถึงตกตามคุณแม่ไปถึงนู่นนะคะเ mm hmm. สถียนและตอนที่อยู่ในถ้ำคุณแม่ก็ยังห่วงใยที่นี่นะคะความห่วงใยของคุณแม่เนี่ยมันเป็นความเครียดหรือเปล่าในโลก คือความเครียดค่ะคุณแม่มีความกังวลว่าต้นไม้ที่เรายกมาอายุเป็นร้อยปีถูกตั้งแล้วการดูแลไม่ถึงเนี่ยเขาจะต้องชะงักไอความห่วงใยอันเนี้ยมันทำให้คุณแม่เนี่ยมีความตระหนักถึงการวางแผนการทำงานว่าจากนี้ไปเราต้องบริหารการทำงานของเราอย่างไร ที่จะทำให้เฟสหนึ่งเข้ามาเฟสสองเข้ามาคนจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปแต่การช่วยเหลือของคุณแม่การช่วยเหลือคุณแม่ทันทีที่คุณแม่เกิดภาวะของความอึดอัดไม่ใช่เป็นความอึดอัดที่ไม่ดีบางคนทำอะไรดีๆต้องดูความอึดอัดอันนี้ให้เป็นมันเป็นความอึดอัดที่หวังดีเป็นความอึดอัดที่จะทำอะไรดีๆ เป็นความอึดอัดที่ถ้าทําแล้วมันต้องดีอะคุณแม่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่เห็นมันช่วยมาแล้วมันต้องรอดสิมันลงทุนมาแล้วมันเหนื่อยมาแล้วล้อมมาแล้วยกมาแล้วเครนก็ได้แล้วเทลเลอร์ก็มาถึงแล้วตั้งปลูกก็ปลูกแล้วแต่คนทำงานไม่พอเทวดาช่วยหน่อย อันนี้พูดแบบตายไปแล้วก็จะขัาไม่ออกนะคะเวลาที่มนุษย์และเทวดาเขาสามารถสื่อสารกันได้แบบประมาณเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ก็คิดว่าเทวดาช่วยจริงๆค่ะช่วยมาเป็นพายุเลยค่ะบ่ายสองโมงครึ่งคุณแม่อยู่ในถ้ำนูน้นทางนี้ก็มาเลยค่ะและเราก็ไม่ได้เตรียมแผนการลบที่ดีเราไม่ได้ฝึกคนของเราว่าหนึ่งสเต็หนึ่ง,งถ้าอย่างนี้ อะไรคือเป้าหมายแรกที่เราต้องเข้าไปเราก็ยังรายงานข่าวกันแบบเป็นเรื่องสนุกนะคะนะคะมีรายงานข่าวถึงขั้นที่เรียกว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกลงมาทิศนั้นทิศนี้ไปจนถึงฝนตกแล้วเล่นน้ำฝนท่าทางไหนคุณแม่เห็นหมดเลยแต่คุณแม่ไม่ได้เห็นความจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อคุณแม่กลับมาถึงที่นี่เราเห็นคือหนึ่งเราประมาทไม่ได้สองเอาละความห่วงใยของเรา คนของเรารอดแต่ต้นไม้เจ็บป่วยเยอะเราต้องทำยังไงคุณแม่เดินไปถึงนูน่นนะทางดูการรายงานว่าต้นกระดุมทองไปอยู่ที่ไหนเมื่อน้ำมันแรงอย่างนี้เพราะมันปลูกเดี๋ยวนี้พูดจะพูดกันปลูกยังไม่ถึง24ชั่วโมงอะ่ะมันก็ลงไปอยู่ในน้ำเดี๋ยววันนี้ต้องลงไปช้อนกระดุมทองด้วยนะคะเราต้องการสัปพักกำลังนั่นหมายความว่า คุณแม่ต้องใช้ปัญญามากในการบริหารจัดการการมองปัญหาอย่างมีปัญญาเมื่อพายุมาปัญญาต้องเกิดค่ะแตนแตนตามเลยนะคะอันนี้พูดอลัมพบ,บทว่า300คนลองตามไปเลยต้องขอโทษกระลอกต้นนี้ถ้าล่วงลงมาเดี๋ยวจะให้เข้ามาช่วยเป็นต้นแรกๆเลยยิ่งอายุมากยิ่งต้องช่วยเร็วนะคะต้นที่ล้มไปเนี่ยคือต้นอย่างเงี้ยค่ะคือประมาณเนี้ยค่ะตอนแรกเขาก็ถูกนอนผีเสื้อ เลมไปก่อนตั้งได้และทรงตัวและเดี๋ยวก็อาจจะต้องเลมข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นไปอันนี้จะเป็นต้นแรกๆที่เราช่วยนะคะสำหรับคนที่เป็นมืออาชีพโดยชมกับกลุ่มสะใจดีมองไปแน่นอนเลยค่ะทุกอย่างเขียวน้ำไหลบ่ามาไหลบ่าไปให้สังเกตเลยค่ะว่าต้นไม้ที่เราใส่ปุ๋ยเอาไว้ทันทีที่น้ำมาเหมือนน้ำเป็นพายุเนี่ย มันก็เอาปุ๋ยไปด้วยแหละเราก็สังเกตแล้วเรารู้แต่ที่ดีก็คือเมื่อมีต้นไม้ตั้งสังเกตนกอยู่ตัวไหมคะเมื่อคุณแม่ชี้ไปเธอจะแสนรู้มากไปไหมเนี่ยฉันชี้ต้นนั้นเธอก็บินเข้ากล้องเช่นเลยในกล้องเห็นไหมปีกสีฟ้าแต่คุณแม่เห็นนะคะก็ตรงนั้นราคาจะแตกตรงที่เขาเกาะนั่นแหละค่ะถ้าตรงนั้นให้ร่มเงาตรงเนี้ยจะเป็นไม้เรียนรู้อีกต้นหนึ่งที่จะลดความกลาง คุณแม่มองอย่างนี้นะคือความตั้งใจของคนเป็นแม่หนึ่งคนเนี่ยสิ่งที่ต้องให้ลูกได้คือปัญญานะและปัญญานี่แหละมันจะไปจัดการความกลางของคนที่มีปัญญาเองคุณแม่ก็เป็นคนที่เรียนรู้มากในเรื่องของการปฏิบัติด,ด้านในที่สังเกตว่าเฮ้ย แค่ลำคาเนี่ยมันยังมีผลต่อเซลล์นะลำคาเนี่ยมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะแล้วลำคาเนี่ยอาจจะถูกสอนแรงก็ได้นะมาซะให้แบบโตเลยอะวันนี้จะโตเลยนะโตในทุกมิติด้ยนะหมายถึงการวางแผนในระยะของการเคลื่อนองคาพยพที่จะทำให้หุบ เขาโพธิสัตว์จะไม่เป็นภาระนะคุณแม่เล่าย้ำไปบันทึกได้เลยว่าในขณะที่คุณแม่กำลังนั่งอยู่ในถ้ำได้ยินเสียงซ่อมถ้ำตักตักตักน้ำรั่วฝนตกน้ำรั่วปิดทองเรียบร้อยแล้วน้ำรั่วก็ต้องปิดทองใหม่ประมาณนี้ค่ะเพราะลากฐานของเราเนี่ยมันเป็นการทำงานที่เราเก่งนะที่เราทำงานได้แต่เราขาดองค,ความรู้ ในความเก่งต้องมีความรู้และความรู้ที่เก่งต้องลดอัดตราได้ด้วยมันถึงจะมีปัญญาไงคือไม่รู้ก็อวิชชาอยู่แล้วแหละไอ้พวกไม่รู้เนี่ยก็ทำอะไรแบบไม่รู้อยู่แล้วแหละถูกไหมอันนี้เรากำลังจะสอนว่าโอเคอยู่รู้แล้วอยู่เก่งด้วยแม่มีหน้าที่มีปัญญาให้แสงสว่างเนี้ย สำหรับคนเก่งคนที่มีปัญญาคนที่มีความรอบรู้เนี่ยลดอัดตราจึงเอาต้นกลางนี่แหละมาปลูกเพื่อจะสอนธรรมว่าต้นกลางเนี่ยมันเป็นต้นไม้อยู่กลางใจหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะเอาคนที่มีความรู้และมีปัญญามีความเสียสละถ้าเรามีความรู้มีปัญญาไปสแสวงหาผลประโยชน์ก็ได้นะลูกแต่ปัญญามันจะทำให้การบริหารความรู้ของเราเนี่ยให้ออกไปทำประโยชน์ มากกว่าการสแสวงหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าอัศวินของคุณแม่หรือลูกที่อยู่ใกล้ตัวที่เป็นคนเก่งทั้งหลายสงสัยว่าทําไมต้องมาช่วยคุณแม่ก็ให้รู้ว่าก็เพราะว่าคุณแม่มีปัญญาไงเพื่อจะจัดการอัตราของตัวเองให้เราเห็นว่ามันทําได้คนที่เก่งแล้วกลางอ่ะมัน มันก็แค่เขาเก่งอะแต่ถ้าเก่งแล้วมีปัญญาแล้วมันไม่กลางอะมันถ่อมตัวลูกและการถ่อมตัวเนี่ยมันทำให้เราเข้าไปเป็นประโยชน์ได้มากในทุกวันนะชนชั้นไม่มีไม่มีวันนะไม่มีชนชั้นไม่มีเพศไม่มีวันนะไชชไไวยไม่มีสถานที่มีแต่อาการิโกอะ ไม่มีการไม่มีเวลามันเป็นอาการิโกมันเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นที่มันใช้ปัญญาในการตัดกระแสของอวิชชาได้อืมเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ได้ยินเสียงนะมันคงหลับไปคือคือนี่มันเขาก็รายงานอะไรขำๆข,ของเขาอะนะแต่คุณแม่ไม่ขำนะคุณแม่ก็เอ้ะใครควรทบทวนว่าอถ้าเราตายไปเสถียรหนึ่งอยู่ยังไง ขบเขาจะอยู่ยังไงในเมื่อมันเป็นงานที่เปิดออกไปเนี่ยที่มันมีคนเข้ามาช่วยเยอะเป็นการเตือนเลยพายุมาเพื่อเติอนให้คุณแม่พูดความจริงกับทุกคนเลยว่ามีปัญญาขจับอัตราของเราความกลัวไม่มีอยู่แล้วแล้วกรุณากันให้มากยอมรับความจริงว่าเรารู้อะไรเราไม่รู้อะไร ไอ้ที่รู้อะไรต้องทำยังไงไอ้ที่ไม่รู้อะไรต้องรู้ยังไงและต้องเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันอย่างไรสมมติว่าถ้ามองว่าคุณแม่เป็นอะไรสักสิ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังอยู่และก็เป็นการอยู่ที่คุณแม่ก็แข็งแรงทั้งในระดับใช้คำว่า สติปัญญาของคุณแม่ไม่สแสวงหาผลประโยชน์ในเวลาที่คุณแม่ให้การช่วยเหลือแต่เป็นการลดตัวตนเพื่อจะขอบคุณในประโยชน์ที่คุณแม่ได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้าไปคิดเอาละกันว่ามันระดับประมาณไหนนะหัวใจอย่างเงี้ยมันต้องเป็นหัวใจที่มันจะต้องเรียนรู้กับทุกเรื่องจะน่ารักไม่น่ารักไม่เกลียดนะแล้วก็ต้องมองมันอย่างขาดเลยว่า ระดับนี้ทำอะไรได้เท่านี้และไอ้เท่านี้ของเขาเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าในตัวเขาอย่างไงร,ระดับนี้ทำอะไรได้เท่านี้ไอ้เท่านี้ของเขาเนี่ยมันจะออกไปเกื้อกูลอย่างไงและสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างไงเพราะว่ามนุษย,ยชาติมันมีการเรียนรู้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะความรู้แต่มันเรียนรู้ได้เพราะปัญญา การเรียนรู้ที่มันจะทําให้เกิดปัญญาและสร้างปัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะขัดจัดอวิชชาได้สังคมแห่งความรู้ที่มันส่งเสริมให้เกิดการสแสวงหาผลป,ประโยชน์มันมากพอแล้วลรอลูกแล้วมันก็ถูกเบรกโดยธรรมชาติโควิดทีเดียวเท่ากันเลยเห็นไหมมันก็เหมือนกันมันเห็นว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ที่สุดอัตราของเราเนี่ย มันไม่เหนือธรรมชาติได้หรอกชั้นปัญญาที่ขจัดอัตตาของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นสิ่งดีงามจริงเล็กๆที่มันมาอยู่รวมกันแล้วคุณแม่กําลังจะพาท่านเดินไปเพื่อเห็นสิ่งดีงามเล็กๆที่คุณแม่เห็นหลังจากที่คุณแม่บัญชาการแล้วว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยเป็นเรื่องที่เราเร่งดว่วนเช็ดถูปัดกากุติพอและสําหรับไม่ฉีที่คุณแม่บอกว่าเธอไปดู แล้วจากนี้ความเป็นอยู่ของเธอจะดีขึ้นถ้าเธอใช้ปัญญาของเธอในการทำงานที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมาทำซ้ำทำซากแก้แล้วแก้อีกเหนื่อยกับการแก้ไขไปทุ่มเทกับเหนื่อยการวางแผนแล้วทำงานให้มันมีวิธีการที่จะให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถ ที่ลดอัตราของตัวเองที่นี่จะเป็นที่ที่งดงามมากในพื้นที่ที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่จะทำในสิ่งที่เราต้องบอกเลยว่าไม่ว่าง่ายหรือยากทำได้เพราะให้อภัยลึกซึ้งเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่เปิดหัวด้วยการพูดกับคนที่ฟังคุณแม่ด้วยหัวใจนะใครฟังคุณแม่ด้วยหัวใจก็จะมีปัญญาคุณแม่รู้ว่าคนที่ติดตามคุณแม่เนี่ย ไม่ได้ฟังคุณแม่เพราะคุณแม่หลอกขายของอะไรคุณแม่ไม่ได้แสวงหาอะไรเมื่อวานนี้คุณแม่เดินทางไปถึงสเียรธรรมสถานหนึ่งรถจอดเต็มหน้าสเียรเหมือนเดิมคุณแม่ต้องกลับไปบริหารจัดการที่สเียรหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาเดิมๆอีกเช่นนั้นหรือคนที่สเียรหนึ่งจะต้องตระหนักว่าการมีครูบาอาจารย์อยู่จะใกล้หรือไกลถ้ามันเคารพกันจริงๆขอโทษนะ มันต้องสามารถที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ยิ่งถ้าคุณแม่ไม่อยู่เสถียรหนึ่งจะต้องยิ่งแข็งแรงและถ้าคุณแม่ไม่อยู่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องแข็งแรงนั่นหมายถึงว่าทุกคนต้องมีปัญญาในการทำให้ตัวเองสามารถใช้ปัจจุบันขณะของเราที่จะอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเราจะเสียใจอย,อย่างไรเขาก็ไม่ลุกขึ้นมาหรอก คนที่ผูกคอตายอ่ะเราจะบอกว่าให้เขาไปดีเขาจะไปดีได้ยังไงในเมื่อเขากระทําความรุนแรงต่อชีวิตให้เราพูดยังไงเราจะส่ง facebook แสดงความห่วงใยอย่างไรทำไมไม่ห่วงใยกันตอนที่เป็นน่ะตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่มารับรู้เมสเสจในเครื่องมือถือของคุณหรอกแต่เขาเตือนคุณว่าคุณอจะอยู่อย่างตายทั้งเป็น อย่าอยู่อย่างน้อยอกน้อยใจจะอยู่กับใครถ้าไม่เข้าใจเขาเปิดประตูออกไปพูดเลยไม่ต้องอ้อมจะมาปิดประตูแล้วผูกคอตายใครได้ประโยชน์กมันมีแต่ความเสียใจและเสียใจเพราะฉะนั้นคุณแม่เตือนกลุ่มหรือพุทธสาวิกาที่อยู่ใกล้คุณแม่ทั้งหลายว่าเธออย่าอยู่กับคุณแม่อย่างตายทั้งเป็น ถ้าเธอวิ่งหนีคุณแม่ในขณะที่คุณแม่เดินเข้าไปหาเธอเนี่ยเธออาพับขนาดไหนที่เธอปล่อยให้ใจเธอตายทั้งเป็นเนี่ยฮะคิดดูมันต้องมีปัญญาแล้วมันต้องออกมาขนขวายแล้วอย่าเป็นอ e ีแอบคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วคุณต้องขนขวายให้มากเลยในช่วงเวลาที่คุณมีอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยคุณต้องรู้เลยว่าคุณมีค่านะถ้าคุณช่วยให้ตัวคุณเองพ้นทุกข์ ไม่ใช่หนีนะและคุณต้องช่วยให้คุณแม่ทํางานที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้เพราะทีมเวิร์กของเรามันแข็งแรงทางด้านจิตใจไงคุณแม่บวชให้แล้วไปฆ่าตัวตายเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เศร้านะเออเออการบวชมันต้องขัดเกลาวสิลูกมันต้องขัดเกลวจิตใจของเราให้เครียงเกลวจากกิเลสแล้วมันเติบโตการบวชคือปาวัชชะนะคือการละ ออกจากความคิดเดิมๆแบบชาวบ้านนี่กำลังจะบวชอีกแล้วในวันที่31ขอพูดผ่านไปเลย20คนมาสมัครบวชเสถียรหนึ่งปวชาแปลว่าการออกจากความคิดอันคับแคบแบบชาวบ้านนักบวชคิดแบบชาวบ้านเนี่ยไม่เรียกว่าปวชะถ้าเราเคยบวชเราเป็นนักบวชเราจะไป คิดอะไรที่ทำให้เราอยู่ในนรกไม่ได้นะนี่เตือนนะคุณแม่ได้รับเมสเศจว่าผมงงอ่ะแล้วคุณแม่ก็ถามงงอะไรจันโจอโอ้ผมได้เมสเศจผิดว่าไม่มีคนที่ผูกคอตายนึกว่าเป็นคนในเสถียรเออแล้วใช่เปล่าล่ะออไม่ใช่แต่เป็นคนที่เคยรู้จัก ถึงเราจะแสดงความเสียใจแต่คุณแม่ต้องใช้เรื่องนี้ขนาดเลยนะว่าการที่เราอยู่อย่างตายทั้งเป็นน่ากลัวกับผูกคอตายอีกเพราะนั้นมันคือตายต่อหน้าต่อตาเราเลยอะแกะเงื่อนปมแห่งความยึดมั่นถือมั่นออกแล้วเดินต่อไปยังไม่ตายทั้งเป็นที่นี่เนี่ยคือขุมทรัพย์ต้องเรียกว่าเป็นคุมทรัพย์จากพ่อโอดเลยด้วซ้ำไปอ่านกันทุกวันฟังทุกวัน ถูกขนาบทุกวันถูกชี้ชวนวิงวอนทุกวันจากพระโอทเลยไม่อ้อมค้อมไม่ลังเลไม่มีโค้ชไหนที่จะมาโค้ชเราได้เท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วโค้ชยังดูถูกไปเลยท่านไม่ใช่บุดาโคช้ชท่านเป็นผู้ที่เป็นสัพพันยูเลยเราอยู่ใกล้คําสอนประมาณนี้เลยอะเรายังไม่รู้จักที่จะมีปัญญา เรื่องพายุที่เข้ามาเนี่ยต้นไม้หายหมดเลยมาดูตรงเนี้ไม่มีเหลือเลยเนี่ยล่นจ้นไปเลยเนี่ยมันเตือนให้คุณแม่ต้องพูดกับพวกเธอเลยว่าอย่าตายทั้งเป็นกับพายุของอารมณ์แล้วต้องมีปัญญาจริงๆแล้วจากนี้ไปเธอจะเห็นปัญญาเลยเราแก้ไขเราซ่อมแซมเราไม่ประมาทถ้ถดูธงมนก่อนภายใน8ดชั่วโมงที่คุณแม่ทำงานที่ตรงนี้ขึ้นรถออกไปอยู่ที่นู่นธงมนแสดงความเป็น น,นี่จังชัดเจนเลยพายุที่มันเหวี่ยงขนาดนั้นคําสอนของคุณแม่ล่วงหล่นขาดวิน่นแต่คุณแม่ยังอยู่คําสอนยังอยู่ป้ายขาดวิน่นซ่อมได้แต่ถ้าคุณแม่ตายซ่อมไม่ได้คิดให้ดีคุณแม่ได้รับลำบากงานว่าคําสอนมันแตกพระพุทธรูปหล่นแต่พุทธะยังอยู่ธงมณฉีขาดแต่ ปัญญายอย่างอยู่ดูนะคะใช้วิธีการเดินทางไปด้วยกันและให้เห็นว่าต้นไม้เตีย้ยเที่ไม่ได้เป็นความอาหางการอะไรเลยรอดหมดอาจจะมีบ้างอีปอเถืองเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็จะตั้งมันอาจจะรูลมมาบ้างนะคะแต่ต้นไม้เตีย้ยเที่มันเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็สอนทำอยู่ตลอดรอดหมดคุณแม่ไม่เห็นมันขอโทษนะ ค้นเลยแต่ต้นไม้ใหญ่ที่เราล้อมมามันสวยงามราคาแพงแต่มันโค้งง่ายนะลูกต้นไม้ที่เรากำลังจะเดินตามไปที่มันเคยเหี่ยวมันสดอ้ามาดูนี่เหมือนเดิมเลยนี่คือช่องลมละนี่คือช่องลมต้นหญ้าที่เราก็เคยสอนทำกันนะสภาพชัดเจนเลยคราวนี้เป็นมากกว่าคราวที่แล้วมันคงม้วนตัวเลยละลูกขนาดต้นหญ้าเนี่ย ขราวที่แล้วถ้าใครตามดูพวกบรรดาแฟนคลับจริงๆจะเห็นเลยว่าคุณแม่เคยสอนดูสิดูมันรูปออกไปมันคือช่องลมละปืดไปเลยแต่เดี๋ยวมันจะกลับมาลูกมันไม่ตายหรอกมันไม่ตายทั้งเป็นหรอกมันก็รูปไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแต่พอมันรูปไปคุณแม่ใบตาไปดูสิไม้กระบอกเล็กๆที่ผูกร้อยกันไว้ หอยโมบายหอยตอนนี้เป็นหอเอียงหอเอียงแล้วลูกพี่ติ๋งยกมือ400แล้วจะ้ะค่ะถ้าดูดูอาจจะหายไปเพราะฉะนั้นชี้ชวนวิงวอลน,นะคะคุณแม่เห็นเลยนะและเห็นธรรมชาติบางอย่างที่ทำให้คุณแม่รู้สึกเลยว่าคุณแม่ต้องถอมตัวมากน่ะดูฝนจะตกแดดจะออกฉันก็กินเท่านี้กินเท่านี้จริงๆสำหรับผีเสือ้อ พอแล้วฉันไม่กักตุนฉันมีชีวิตสั้นๆบยบินไปในความสั้นของฉันที่สวยงามตามธรรมชาติพอแล้วไม่มีอะไรกักตุนต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมาจากต้นเล็กๆจนกระทั่งออกดอกแล้วงดงามไม่โคน้นถ้าเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงที่เกิดขึ้นจาก ความร้อนแรงได้เมื่อมีน้ำมากก็แค่คลี่สะพรั่งให้เห็นรอดคุณแม่อยากให้ทุกท่านนะ่ะลองใช้วันอาทิตย์นี้ไข้ครวญว่าปัญญามันแปลว่าอะไรปัญญามันแปลว่ากะมองเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นหรือเปล่าลูกถูกในขณะที่หอเอน็นหอยของเราเนี่ยมันลู่ลมนะก็ดองดูจากนี่ก็แล้วกัน ว่าต้นต้นหญ้ามันยังรู้เลยอะแต่เส้นตรงมันก็ยังเป็นเส้นตรงนะลูกเส้นตรงยังเป็นเส้นตรงคุณแม่เชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีบางอย่างไม้เล็กๆมัดมัดด้วยเชือกเอ็นที่มีความแข็งแรง ความเล็กๆที่พร้อมที่จะยืดหยุน่นนี่มาดูช่องนี้จะเห็นเลยเป็นไม้ไผ่เล็กๆราคาไม่แพงปลูกง่ายด้วยอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีเอาศิลปินของเพชรบุรีมาช่วยอาจารย์โจ้จากจาก,จากป่าลาอูนะเนี่ยอาจารย์โจ้จากเนี่ยดูสิแข็งแรงมากเลยลูกเนี่ย มันจะไม่เอนไปกว่านี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องจับตั้งมันตั้งไม่ได้ก็ให้มันเอนแต่มันเอนต้องแข็งแรงนะและเอนอย่างแข็งแรงคุณแม่จะลองดูนะปึ้งปึ้งเห็นไหมไม่ไหวเลยการจับตั้งสิผิดปกติก็ฉันจะเอนน่ะแล้วฉันก็เอนสวยด้วยเธอยอมรับฉันไม่ได้เธอก็ไม่มีปัญญาแล้วอแค่นี้แหละแต่ถ้าเธอน้อยใจยอมรับเธอไม่ได้ แสดงว่าใช่มีปัญญานะจ๊ะที่รับเธอไม่ได้ที่เธอน้อยใจต้องตบซ้ายตบขวากลับมากลับมาลูกกลับมาให้คิดถึงบ้างอะดีละให้ลองดูไม่มีคุณแม่บ้างอะ่ะเนี่ยดูเก๋มากเลยอะ่ะถ้าโพสท่าเหมือนนางแบบเลยนั้นเนี่ยเป็นปกอะไรเลยนั้นเนี่ยฉันว่าถ่ายเนี่ยถ่ายฉันหน่อยสิเนี่ยไี่ไง ก็วาสนาเดิมมันเคยเป็นอย่างนี้ไงแต่ว่าปัญญามันต่างกันแล้วนี่ไงแอคชั่นเหมือนเดิมถ้าดูถ้าฉันจะเลือกถ่ายรูปปกหนังสือนะอะหนังสือเรื่องสติก็ได้ฉันก็เนี่ยแหละพูดเรื่องสติได้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าฉันยืนอยู่ตรงนี้เอาที่ปารีสดีไหมมันอาจจะหมายถึงการนําเสนอเสื้อผ้านาผมแต่นี่กำลังพูดเรื่องใจ รายการที่พูดเรื่องใจยอมรับมันอย่างที่มันเป็นแล้วใช้ปัญญาในการมองสิ่งที่เป็นให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดและงดงามอย่างที่มันเป็นรู้จักถอนความพอใจและความไม่พอใจด้วยสตินี่เป็นความงดงามของการฝึกปฏิบัติเลยลูกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาคนซ่อมไปยกนาะไปยกต้นไม้สิ่งที่คุณแม่ต้องการคือไปยกต้นไม้ก่อนมันมีชีวิตอหอยมัน มีจิตวิญญาณของมันมากพออยู่แล้วมันไปเกิดแล้วมันไปเกิดที่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นเรียนรู้กับความสวยงามนี้อย่างลงตัวนะคะแล้ววันนี้มีช่องทางดีๆไม่ต้องแหวกด้วยคนเราเนี่ยไม่ต้องหาทางรอดอนะคะวันนี้คุณแม่ก็ไปในระหว่างหอเอนหอเอนหอยไม่หอยกับเนี่ยค่ะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่คะ450ถ้าเธอไม่กดไลค์กดแชร์ เธอก็ดูกันเท่านี้แหละนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณแม่ต้องลุกเดินออกมาจองกลมก่อนที่จะนอนว่าเฮ้ย hey, ถ้าคุณแม่ตายอะไรมันจะยังอยู่ที่ตรงนี้ชื่อเสียงของคุณแม่หรือปัญญาของคุณแม่คุณจะเป็นปัญญานะเรฉะนั้นวันนี้ต้องลุกขึ้นมาแสดงปัญญาอ่ะใช่ไหมถ้ามันมีทางอย่างนี้ก็ควรจะไปใช่ไหมอืมไม่ใช่ฉันเคยไปอย่างนี้ฉันก็จะไปอย่างนี้ใช่ไหมก็ออกจากความคุ้นเคยประวัติชะาคือการออกจากความคิด อันคแคบแล้วก็ออกมาเนี่ยค่ะทุกอย่างไม่ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะล้มคุณแม่ว่ามันไม่ล้มหรอกเพราะว่าอะไรเพราะมันเคยเอ็นอย่างนี้มาตอนช่วงพายุแรกแล้วและเราก็พยายามจัดดักดึงโอ้โหทําทุกอย่างที่จะรักษาเขาไว้แบบเดิมพอครั้งที่สองมาก็เอ็นให้มันดูเลยว่ามันก็เอ็นเหมือนเดิมแต่ มันสวยกว่าเดิมถ้าคุณยอมรับมันได้มันสวยที่ใจถ้าใจยอมรับว่าบ้านมันก็มีเอ็นเอียงอย่างนี้นะแล้วเรายอมรับมันก็งามมันก็เป็นอะไรคะเป็นดีไซน์อะคะ่ะเขาขายดีไซน์กันนะคะเข้าใจไหมคะเขาก็ขายความแปลกนะคะแล้วคุณอยากให้มันเป็นของโล่คุณก็จับตั้งถ้าคุณอยากให้มันเป็นดีไซน์คุณต้องเก็บอันนี้ไว้และจะมีเรื่องเล่าแล้วกุศลคราวนี้ขายเรื่องได้อีก อันนี้มันก็เป็นคอนเซปที่ชาวบ้านเน่ยเขาเอาสิ่งที่พระเทเจ้าสอนเนคะ่ะมาสอนเป็นเรื่องของการดีไซน์อ่ะต่อไปอย่างนี่รายการนี้เป็นรายการให้ปัญญานะไม่ใช่บ่นว่าด่าทอนะเป็นปัญญาที่จะให้เห็นว่าดูนะขี้งัวเล็กๆอะ่ะที่ถูกเก็บไปเนี่ยมันก็อยู่ได้ของมันนะเออเนี่ยมันก็ชุ่มฉ่ำปะเดี๋ยวเห็ดก็มาแล้ว ฝนตกระโยชน์จากตรงนี้คืออะไรเห็ดเนี่ยค่ะมาพร้อมเนี่ยเชื่อเลยไอีฟางเนี่ยทุกทีเวลาฝนตกเราก็เก็บเห็ดกินกันแถวเนี้ยไปไประชุมที่ SCS หนึ่งกลุ่ม Family อี่อ่าไมล์ฟูลเน็ตเฟรนเดถามว่าคุณแม่ขาทำเห็ดได้จริง,รงๆหรอคะตารางเมนะ็ดน่ะบอกนี่เธอไอเห็ดตารางเม็ดเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้สอนสำหรับกรณีที่แบบเธอมีบ้านเล็กของเราเนี่ยมีเห็ดเป็นภูเขาเนี่ยค่ะก็เห็ด เห็นไหมคะคนมันจะมองอะไรที่แบบไปเป็นความเฉพาะตัวแต่จริงๆองค์ความรู้มันเยอะมากนะคะคุณแม่สำรวจก่างก่อนไม้ที่ค้ำก่างตอนนี้ยังไม่มีใบโอเคตอนนี้อยู่ได้เพราะมันยังไม่มีใบแต่พอใบมันแตกคะ่ะขอบอกเลยว่าอันนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วต้องดีไซน์เหล็กค้ำก่างยังไง ให้เป็นงานที่มันไม่ดูลกไม่แตกแยะอันนี้ก็เรื่องดีไซน์ตอนนี้ไม่มีใบไม้นี่อยู่ได้แตกแล้วใบคลี่แล้วเห็นแล้วว่ามันเกิดการต่อสู้ที่มันจะมีชีวิตรอดและว,วิธีการทําอย่างนี้แม่ชีก็ต้องมาดูว่าเอาอันนี้หินบังไว้มันไม่ให้ดินถลม่มมันเป็นยังไงเธอก็ต้องมาดูดีไซน์ของเธอเพราะเธอเป็นคนดีไซน์ แม่ก็เพียงแต่มาชี้มันมีถล่มอยู่บ้างเห็นไหมคะมันมีถล่มอยู่บ้างเราก็รู้ละว่าถ้ามันจะมาเรียนรู้กับเขาเราต้องอยังไงเราเราอย่าเอาความคิดของเราเนี่ยดูนะคะโถอุต่าหเอารถแมคโครมาดักน้ำมันคงอยู่หรอกจ้ามันคงอยู่จ้าพราะคุณแม่เชื่อว่า ที่มันไหลมาเนี่ยมันก็คือเอาทั้งดินทั้งปุ๋ยนะคะออกมาแล้วมันไม่อยู่หรอกลูกคุณแม่รู้เลยแต่เจตนาของการทําก็คือมาบังไว้ก่อนแต่คุณแม่ว่าสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คือไปเอาต้นที่มันแตกแล้วแล้วมันล้มน่ะคะจับตั้งอันเนี้ยเอาอยู่แล้วละ่ะเปลี่ยนเสาจากไม้เป็นเหล็กในอีกปีข้างหน้าเมื่อใบไม้มันเยอะขึ้นเนี่ยดูสิ พอน้ำมันมามันทะลักด,ดูหลุมก็รู้นะเนี่ยค่ะพอน้ามันมาจากต้นเนี่ยค่ะปัก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 มันก็หาทางออกที่ต่ําไหนมันก็ทะลุอะ่ะมันเหมือนน้าเนี่ยมันจะไหลไปสู่ความต่ําแล้วเมื่อมันไหลแรงมันก็จะไปทําลายอะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอ้ที่ปักไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องหาทางแก้ไขใช่หไหมคะพายุมาปัญญาเกิดที่ยังไม่ต้องไปทงนู้นนะเดี๋ยววันนี้รายการวันนี้นะคะพร้อมวิ่งยัง สามเดินค่ะต่อเลยค่ะเราจะต้องไปถึงดูนะคะสลิงที่กำลังเหลืออยู่นั่นน่ะนอกเกาะอ,อยู่เดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนั้นไปดูเลยว่าการที่เรามีวิศวกรคำนวณไว้อย่างดีนี่ถ้าเป็นพายุอย่างนี้ที่เสถียรสถูปที่เสถียรหดเลยนะคะอันนี้คุณแม่รู้เลยถ้าเป็นพายุอย่างนี้พวกแม่เคยเจอพายุลูกเห็บที่เสถียรต้น ต้นไม้ใหญ่ของคุณแม่โค่นเลยตายเลยมันมีพายุลูกเห็บถ้าพายุอย่างไม่วานเนี้แล้วเข้าเสถียรนะคุณแม่ว่ามหาสมุทแห่งปัญญาสะเทือนนะแต่อันนี้คุณวิวัฒใช้วิชาของการเป็นวิศวกรที่มาบริจาคแล้วทำให้อันนี้ต้องชมเลยว่าอยู่ได้ละถ้าจะทำน้ำตกเซนหรืออะไร ก็รู้แล้วว่าอืมมันจะประมาณไหนแล้วอยู่ได้แล้วดูนะคะไปเลยค่ะเพราะไม่มีไม้ค้ำค่ะเมื่อใดที่เราประมาทว่าต้นไม้ปลูกใหม่ไม้ค้ำหายต้นนี้จะต้องต่อสู้อีกรดูนึงเลยค่ะไปดูเลยค่ะเออชื่ออะไรชิงชันหรือมะข่าหรืออะไรอะ เนี่ยคือสภาพของการลูกไม่มีไม้คำ้ำถ้ามีไม้ค้ำก็อยู่ได้สิ่งที่เราต้องทำวันนี้คือการยกต้นไม้ขึ้นใส่ไม้คำ้ำและทำให้ตัวเองเบ่งอีกครั้งหนึ่งให้ได้สมมติถ้าคุณแม่กําลังทํางานและคุณแม่เป็นคนที่หวั่นไหวเจออย่างนี้คุณแม่ไม่เอาแล้วไม่เอาเหนื่อยไม่เลยค่ะ คุณแม่ว่าเจออย่างเงี้ยแหละดีแล้วคุณแม่จะได้วางแผนเลยว่าถ้าคุณแม่จะปูพรมในหุบเขาโพธ,ธิสัตว์มันจะต้องเป็นพรมที่มันเป็นพรมกายสศทธิ์ยังไงเลยอะ่ะแล้วมันช่วยคนได้จริงๆไม่ว่าคุณแม่จะอยู่หรือตายด้วยนะเฮ้ยที่พูดความตายบ่อยๆนะี่ชยังไม่ตายนะแกอย่าเศร้านะหันไปมองคนหลังกล้องมันจะร้องไห้ไม่คุณแม่พูดว่าเราตายเสียก่อนตายอืมตายจาก คืออยู่ใกล้ใครนะถ้าเรากลัวว่าเขาจะตายนะก็ดีกับเขาสิดีกับเขารักเขาอย่างที่เขาเป็นและถ้าวันหนึ่งเขาจะจากเราไปความรักมันยังอยู่ในใจของเราเพราะเราได้ปฏิบัติต่อเขาอย่างดีที่สุดเราปฏิบัติต่อเขาอย่างที่ควรสมมติถ้ารักคุณแม่ก็ควรต่อการอยู่อย่างคนที่ ใช้ปัญญาของคุณแม่เนี่ยให้มันควรกับการอัญชลีเลยอะ่ะเออเอางี้สิเวลาคุณแม่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะคุณแม่ก็ยกท่านไว้เหนือเสียงก้าวควรกับการอัญชลีคุณแม่ก็ไม่เห็นคุณแม่ตกต่ำนะนอกจากจะไม่ตกต่ำแล้วมันมีกำลังของปัญญาและกรุณาเนี่ยบินไปแบบงานหุบเขาโพธิสัตว์เป็นงานที่เป็นงานสโคปใหญ่ แต่ตัวตนเล็กบินได้ไกลที่นี่จะพูดถึงนวตัตธรรมของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงงานเมื่อสมัยที่พระอ,องค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่และเรามีพระโพธิสัตว์ที่เป็นมหาโพธิสัตว์ที่มีหัวใจของแม่เมื่อวานนี้คุณแม่ไปภาวนาเนี่ยโหคุณแม่รู้สึกเลยอะสองพันปีอะ ท่านเป็นที่ยอมรับมาแล้วกับเราอ่ะเพิ่งทำงานที่ตรงนี้ปีหนึ่งอ่ะท่านยังช่วยเราักขนาดนี้เลยพูดอะไรกับท่านเนี่ยออล่ามันพึ่ขึ้นมาเลยเหมือนท่านรับรู้ทุกเรื่องเมื่อโอมตาเลตุตเตเลตุเลโซฮะเมืม่อคืนนี้ตื่นขึ้น,นมาเช้าแรกคุณแม่ก็ตรวจงานพี่หนุ่มก็ส่งมาแล้วการบินโดนแล้วคุณแม่ก็นับชั่วโมงเขาบินโดนตอนเจ็ดโมงอะตีซะ หกโมงอ่ะเขาบินโดนวันนั้นอ่ะประมาณสักหกโมงครึ่งอ่ะเจ็ดโมงคุณแม่เข้ารายการช้าถูกต้องไหมธนับไปดเจ็ดถึงแปดแปดถึงเก้าเก้าถึงสิบสิบถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดถึงสิบสองสิบสองถึงสิบสามสิบสามถึงสิบสี่ในช่วงสิบสี่ถึงสิบห้าเนี่ยฝนตกพ่อองค์ไม่หวั่นไหวเลยแต่สถูปมนเนี่ยคุณแม่เดินก่อนขึ้นรถประมาณสักเจ็ดครึ่งกลับมาอีกทีหนึ่งความทิ้งตัวของสถูป ถ้าเราทําตามที่คุณวิวัฒน์บอกว่ากดปุ่มนี้เวลาที่พายุมามันจะลงมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกค่ะเขาบอกไว้แล้วค่ะตอนที่เขาสร้างว่าทันทีที่มีพายุและเราไม่แน่ใจให้เข้าไปกดปุ่มหนึง่งซึ่งอันนี้แหละค่ะที่เราจะต้องทวนคนของเราคุณแม่ไม่ได้อยู่คนที่อยู่ต้องทบทวนที่เข้าไปขณะต่อขณะคุณแม่มองเห็นมันให้เวลาเรานะ มันไม่ได้พึบเลยนะเขาให้เวลาเราแต่เราบริหารเวลาพลาดไปเราต้องยอมรับและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเป็นครูไม่ได้มีไว้ให้เจ็บช้ำน้ำใจไม่ได้มีไว้ให้เราตำหนิแต่มีไว้ให้เรารู้ว่าจำไว้เลยว่าสถูปมนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเมื่อรูและผ้านั่นหมายความว่าเรายกสิ่งนี้มาสองเดือน27กุมภาพันธ์ มีนานี่เมษาพฤษภาเราต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเซตเลยนะลูกพร้อมกับการซ่อมพระพุธรูปด้วยเราต้องยอมรับความจริงนะและเราต้องรู้ว่าเรามีลกลไกลบางอย่างที่เราอาจจะหายไปในเวลาที่เราแก้สถานการณ์ไม่เป็นนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องเตือนกันต้นไม้สองต้นนี้รอดเพราะอะไรเพราะไม้ค้ำดีอยู่ถึงจะตั้งใหม่ สอนอะไรสอนว่าจากนี้ไปตรงนี้อย่างไงก็จะแข็งแรงได้โดยการทำเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะมาคุณแม่จะยังไม่พูดนะคะแต่ให้รู้เลยค่ะดินสไลด์นี่ยังกบไม่เสร็จคุณแม่ดูรู้เลยดินมาอย่างนี้อันนี้ไม่ยากหรอกค่ะไม่ยากรู้แล้วไงฮะอันนี้ก็อย่างนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ค่ะ ความหนักแน่นเหมือนอย่างที่เขาทำที่ภูเขาใหม่อะคะ่ะรอบนอกเขาจะไม่เป็นดินละคะ่ะเขาจะต้องเป็นหินอย่างเงี้ยละคะ่ะมันกำลังสอนเราว่านี่ไงอยู่ได้การสไลด์มีอยู่ก็ดูดูญ้าก็รู้นะดูญ้าที่ลงมาเนี่ยก็จะเห็นนะนี่ดูญ้าเนี่ยค่ะคือการไหลามาของน้ำไปตามทางชัดเจนนะคะคราวนี้คุณแม่จะเดินต่อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยเราต้องเป็นน้ำถูกไหม เราต้องเป็นน้ําคุณแม่เห็นเดินเนี่ยคุณแม่ได้กลิ่นความเหม็นเขียวของใบไม้ที่มันกําลังช้าแล้วมันกําลังจะกําลังจะต้องการความช่วยเหลืออย่าว่าแต่ต้นไม้ใหม่ของเราเลยมองขึ้นไปเราก็เห็นต้นไม้เก่าถูกพายุเนี่ยค่ะบิดขาดหมดน่ะต้นงิ้วอยู่ต้นหนึ่งน่ะบิดขาดกลางเลยเห็นไหมคะว่าพายุมันสอนอะไรไม้เก่าไม้ใหม่ต้องอาศัยจังหวะ จังหวะของการใช้ชีวิตที่จะ,ะเผชิญกับกับความแรงของลมคุณต้องคิดเลยคุณต้องรู้ว่าลมมากที่สุดที่นี่เท่าไหร่คุณต้องหาความรู้คุณทํางานอย่างไม่มีความรู้ไม่ได้คุณต้องรู้ว่าแรงลมสูงสุดที่นี่เท่าไหร่และเวลาที่ลมมาอะไรบ้างที่คุณสร้างที่นี่ดูตัวอย่างนี้นะคะคําสอนคุณแม่ทําใหม่ได้แต่ถ้าคาสอนของคุณแม่อยู่ในใจใครนะคะ อืมก็น่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยคะ่ะเชื่อขาดถ้าจะรักเขาแล้วทุกนักก็ลุกจากปลักมารักตัวเองช่วยท่อมไว้หน่อยนะพี่ติ่งขออนุญาตเดินทางนี้จะได้ไม่เปิดสงสารคนเนี่ยคะ่ะจะเหลืออะไรล่ะคะลมสักขนาดนี้อ่ะ นี่ใครตอบประโยคได้จะให้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยกับการแก้ปัญหายอย่างไม่หลอกตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองใครตอบได้เนี่ย,ยฮะเน,นี่ยเนี่ใครรู้บ้างว่าอันนี้คุณแม่สอนอะไรที่มันหายไปถ้าคุณแม่ตายไปแล้วย,ยังจําคําสอนใช้ไม่ได้เนี่ยฉันก็ตายแล้วแหละเนี่ยอะนันทวานจําได้ไหมลับมืกแล้วอ่าใครมาอ่านแล้วมันหายไป ไม่ต้องไปเก็บมาอ่านนะเนี่ยคุณแม่ว่าเธอไม่ได้หรอกอักรางวัลเร็วมอบภารยะธาราให้เนีเน่เน่ๆๆเน่าอ่าอะไรมั่วละมั่วละการแก้ปัญหาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือการแก้ปัญหาอย่างไม่หลอกตัวเอง อะไรได้รับรางวัลทุกคนใช่ไหมคะการแก้ปัญหาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือการแก้ปัญหาอย่างปัญญาเมื่อพายุมาปัญญาก็ต้องเกิดและมีปัญญาที่จะไม่หลอกตัวเองไม่เข้าข้างตัวฉันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นฉันกดมันลงไม่ได้เพราะอย่างนั้นไม่ไม่คุณแม่มองเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันได้พูดคุยกันมาอย่างเต็มที่แล้วว่าทันทีที่เกิดความรุนแรงเราจะมีปุ่มพิเศษของเราปุ่มหนึ่ง ที่จะลดลงมาไม่ต้องรอเลยที่บอกว่าโอโ้มันซุดตัวมันจะเป็นอัตโนมัติของมันเพียงแต่เราต้องรู้ว่าจังหวะไหนฉะนั้นแน่นอนเลยค่ะพี่ติ่งใช่ไหมภาวนาใช่ไหมอยากจะเปลี่ยนธงมนใช่ไหมที่หลังอย่าภาวนาแรงเนี่ยค่ะธงมนที่เห็นอยู่เนี่ยคุณแม่ว่าคุณภาพของผ้ายังดีอยู่เพิ่งสองปีเดี๋ยวคุณแม่หาหน่วย ช่วยและอาจจะเพิ่มเติมตอนแรกเราคิดว่าเราต้องสั่งแล้วนะเพราะเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนมันก็อาสาละหะเราจะยังไงพี่ติ่งเขาบอกว่าติงเงื้อเพิ่งอธิษฐานตอนคุณแม่บินโดนว่ามันมีขาดอยู่มันมีขาดอยู่เราจะเปลี่ยนมันทดีไหมเห็นไหมฮะแค่อธิษฐานจิตได้เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเร็วไปหน่อยภายในไม่ถึงเก้าชั่วโมง ไม่ถึงเก้าชั่วโมงเห็นได้ยังว่าเวลาคนที่มันใส่ๆเวลาอธิษฐานอะไรมันจะเร็วนี่ไงนี่มันข้าวิฟังแบบเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่แบบโอ้คุณแม่เห็นนะแล้วคุณแม่สนุกมากนะคะสนุกกับการที่จะวางแผนการครอบคนการทำงานกับคนการจัดระดับของการเคลื่อนที่แบบโอ้ขอบคุณพระรยาธารา,ราจริงๆเลยเนี่ยถ้ามองกันจริงๆแล้วบอกเลยว่า ท่านสอนคุณแม่มากเลยอะ500่ะห้าร้อยสิเช็ดเหงื่อดื่มน้ำแล้วจ้ะรีบเลยเธอดูสิมันจะไม่หล่นได้ยังไงล่ะลูกมันก็พายุแล้วมันก็ม้วนซะขนาดนั้นเธอก็ต้องดูเธอดูสิเธอดูความจริงมันเป็นเช่นนี้ท่านจะขาดก็ขาดนะ,นจะดนะใจอย่าขาดนะใจอย่าขาดเนี่ยค่ะ มันก็ไม่น่าจะรอดลกค่ะเนี่ยค่ะฉีกอยู่เลยเนี่ยก็ยากอยู่นะคุณแม่ว่าหนุ่มกระอามเขาบอกเขาสั่งได้สิบห้าวันน่ะผ้าเนี่ยจากจีนน่ะดูชีวิตมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้เครียดอ่ะมาแหวกตรงนี้หน่อยสิอย่างน้อยก็ยังมีคำสอนที่บางชิ้นยังอยู่นะฮะแม้คำสอนบางอย่างจะตกแตกไปแล้วอันนี้เขาคงคิดว่าเขาจะเอามาเก็บบอกแล้วว่าไม่ต้องเก็บเพราะนี่คือ แทนแทนแทนเห็นไหมคะว่าเรารักกันผิดเวลาเรารักผิดเวลาค่ะรักผิดเวลาก็เหนื่อยหน่อยค่ะต้องรักให้ถูกการค่ะถูกเวลามาดูนี่ค่ะถ้าเน,นี้ไม่เก็บนะคะมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมคะเส้นทางของน้ําตกหลี่ผีของเราเลยเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ก็จับอน่ันนี่เจ้ยเฮ แค่ถ้าถ่ายมาให้ยายดูเดี๋ยวนี้เลยว่ามันลงไปยังไงมันลงไปเป็นสายน้ําที่เราจะทําหลีผีได้เธอไม่ต้องให้ใครมาทำเรากพระอริยะทาราก็ทําเสร็จแล้วแต่เนี่ยไอ้ศาสตร์ใจดีมันคงกลัวว่าจะไม่ได้เก็บมันก็เลยเก็บนะคะเนี่ยค่ะสายน้ําอันเนี้ยอ,อันลากไปสิลากไปอย่างที่มันเป็นแล้วเห็นตอนที่มันตกไปยังไงลากไปก่อนดูค่ะดูสภาพสถูป,ปะของเรา เราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันแสดงความเป็นอนิจจังค่ะลูก่าเดินอย่าเดินข้ามสถูปมนนะลูกเดินให้ดีตรงนี้เพราะนี่คือท่านเลยนะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยลูกไอ้ลอยๆอ,อย่างเงี้ยลูกอ่านะดู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 อ่ะ,ะ,อะเร็วทําปะทุกคนทําปะเพราะอันนี้มันไม่ได้กออย่างงี้มันไหลลงไปเลยลูกมันปายเลยค่ะมันไหลปะลองดึงไปก็ได้อ่าลองทําให้เห็นเนี่ย พราะยังไงก็ตามคุณแม่ว่าคุณแม่จะจะจะเอามาใช้อีกนะดูนะดูทางนี้หันไปทางนี้เห็นไหมความแปะอน,นิจางแล้วขึ้นไปที่พาพาักเห็นชัดเจนอ๋อมันยากอะ่ะดูดูแล้วมันยากดูจากยอดตรงเนี้ยที่เย็บแล้วก็ยากมันเปื่อยละสองเดือนเองนะเนี่ยยกใจเสียไหมอย่าเสียใจใจอย่าเสียและอย่าเสียใจ คุณแม่อยากให้ใครที่มีมุมกล้องดีๆมาตรงนี้หน่อยสิยแค่มาถ่ายตรงนี้หน่อยทงมลบินเบาๆในยามเช้าซึ่งมีภรรยะธาราอยู่ข้างหลังให้แสดงความเป็นอนิจจังให้ได้เป็นนันทวันต้องได้เป็นภาพวิดีโอคุณแม่อยากให้เห็นเพราะว่าคุณแม่จะมุดเข้าไปตรงนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าอย่าเสียใจยชีวิตที่ขาดวินอย่าเสียใจ อย่าเสียใจกับชีวิตที่ขาดวินแต่จงดีใจที่ครั้งหนึ่งคุณเป็นผ้าที่เป็นธงมนของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์จงภาคภูมิใจยอย่างสง่างามว่าคุณได้เคยเป็นลูกหลานของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์จนท่านเสด็จกลับมาที่หุบเขาโพธิสัตว์โดยแวะอยู่ที่เสถียนธรรมสถานถึง14ปี และวันนี้เราจะได้เรียนรู้กับงานที่ยกระดับจิตใจของเราในการให้ที่ให้ได้มากกว่าที่เคยให้และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปัญญาในการแก้ปัญหาต้องมีเราจะเห็นชัดเจนว่าสภาพของสถูปะที่อยู่ในการต่อสู้ในช่วงเวลาที่มีพายุมาเขาเขาไปเลยค่ะเขาไปแบบชนิดที่เรียกว่าเขาพันเสาหลักซึ่งเป็น21ปาง เสาวพวกนี้คือ21ปางถ้าเขาถูกเราจะเห็นว่าเสาเนี้ยเรามีธรรมะของคุณแม่แต่เมื่อผ้ามันสะบัดธรรมะหายไปแต่คุณแม่ยังอยู่และถ้าคำสอนยังอยู่ในใจของเธอคุณแม่อยู่ในใจของเธออันนี้ยังอยู่นะคะเห็นความสำเร็จจากการแก้ปัญหาก็เห็นคุณค่าของตัวเองหาความสำเร็จให้ได้ในวันนี้ร่วมกันค่ะ แล้วไม่ต้องสองสารคุณแม่นะคะถ้าใครอยากช่วยก็มาเลยค่ะวันนี้เราคงจะต้องตั้งต้นไม้ที่ล้มนะคะกลับไปเก็บต้นกระดุมทองซึ่งปลูกไปแล้วพันกระต้นอาจจะเหลือสักไม่กี่ร้อยต้นก็ไม่เป็นไรต้นไม้เล็กไม่ตายง่ายต้นไม้ใหญ่ก็ต้องค้ำกันให้ดีค้ำใจของพวกเรา คุณแม่ให้เห็นเลยคุณแม่ชอบภาพนี้มากเลยถ้านันทวันทําได้เก็บวิดีโอนิ่งๆแล้วกลับไปดูงานของพี่หนุ่มพี่หนุ่มรอยเตอร์บินท็อปลงมาท็อปดาวลงมาคุณแม่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่เดินอยู่ในหุบเขาโพ,พธิสัตว์อย่าปล่อยให้คุณแม่เดินตามลําพังในภาพนั้นมันเหมือนคุณแม่เดินคนเดียวนะแต่เหตุการณ์วันนี้ เราจะไปเป็นฝูงกันเลยค่ะ <c oughs> ก็วันนี้ก็ดูสิค้าตามกันเป็นฝูงแล้วล่ะค่ะเนี่ยเราจะไม่ปล่อยคุณแม่เดินตามลําพังแต่โดยระดับปัจเจกเมื่อเราเดินทางด้านไหนเราเหมือนเดินคนเดียวหรกแต่เราไม่เดียวดายเราโดดเดียวแต่ไม่เดียวดายเราโดดเดียวใน่ํากลางสติปัญญาของเราและใช้ชีวิตของเราที่จะ,ะเผชิญกับพายุเมื่อพายุมาปัญญาต้องเกิด เมื่อใดที่มีพายุน,นะคะและแน่นอนคะ่ะวันนี้เราคงต้องทำงานหนักเหนื่อยก็พักแต่ไอ้ที่หนักๆเดี๋ยววางแผนให้ดีลองใช้ชีวิตอย่างมีกรุณาต่อกันให้ลึกซึ้งและมันคือการซ้อมลบของเราเลยคะ่ะเพราะมันเพิ่งเข้าฤดูฝนเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นเงาของฝนฝนตกยาก มีหลายคนมาที่นี่เมื่อวันปลูกต้นไม้บอกขอมาดูหน่อยว่าตั้งแต่ถ้าไม่ชีสัญน,นีมาเนี่ยฝนตกแทบจะวันเว้นวันวันนี้อาจจะมีคนมาดูมากขึ้นว่ามีพายุคุณแม่ทําอย่างไรคุณแม่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นอัศวินทุกคนก็ทําการบ้านเดี๋ยวเราจะช่วยกันเก็บสิ่งเหล่านี้แล้วก็สลัดความเปรอแล้วลองดูก่อนว่าในช่วงเวลาที่เรากําลังทําสถูปใหม่ให้เกิดขึ้น นี่ต้องเรียกว่าสถูปล้มเลยนะคะแต่เสาไม่ล้มค่ะในเวลานี้ก่อนที่จะถึงวันอาสาฬหะพรรษาที่40คุณแม่จะกู้ตรงนี้อย่างไรและอะไรบ้างที่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเราจะค่อยๆพูดไปนะคะวันนี้มีคำถามไหมร,ออรูกลใจหนยคททอยู่ค,คุณแม่ว่าดูสถูปนี้คงได้กำลังใจแล้วลวนะเนาะ ร่างกายภายนอกก็ต้องซ่อมแซมหรกแต่ว่าจิตวิญญาณของเราที่มีปัญญาแล้วไม่กลัวจะทำให้เราได้เรียนรู้กับสิ่งที่กำลังป่วยที่กายแล้วใจก็มีการเกิดใหม่อยู่ทุกวันดูสถูปนี้ก็คงจะเป็นกำลังใจนะว่าชีวิตอะไรขาดก็ต้องซ่อม ถ้าเสาแห่งปัญญามันยังหนักแน่นอยู่เนี่ยเสามันแข็งแรงมากมันต้องพยุงเราลุกใจเราแข็งแรงกายเราจะกลับมานะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะพี่ติงค,คุณแม่มีคำแนะนำอย่างไรให้ทุกคนที่ตามหาสิ่งภายนอกมาสนองสุขต่างๆให้หาอยากมาทั้งชีวิตจริงๆแล้วทุกคน ตามหาสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ต้องการจริงๆค่ะขอคำแนะนำจริงค่ะเราหลอกตัวเองจริงๆค่ะลูกเราสร้างสถูปนี้เพื่ออะไรดูนะเพื่อความล่มสถูปนี้ที่คุณแม่จะต้องทําให้มันเป็นความจริงปรากฏคือเมื่อใดที่มีสถูปนี้ใครที่อยู่ใต้สถูปจะล่มทันทีที่เราเห็นสถูปล้มเรานึกถึงความร่มหายไป ถ้าคุณแม่จะสร้างสถูปนี้กลับมาไม่ได้หมายถึงเงินที่สร้างหรือพิธีการอะไรเพียงแต่จะกู้ความล่มกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่ตอบมาอาจจะดูเป็นเซนหน่อยๆแต่จริงๆแนละ้วมันคือความจริงเรามองสิ่งหนึ่งที่การก่อสร้างเรื่องเปลือกเรื่องความสวยงามข้างนอกหรือเรามองมันที่ประโยชน์เราใช้ชีวิตอย่างเห็นประโยชน์ และคุณค่าของเราอย่างไรสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่าหลอกตัวเองที่เร่าร้อนอยู่บนพื้นฐานของการเป็นหนี้สินที่จะไปเอาอะไรก็ไม่รู้เหมือนสุนัขมีของอยู่ในปากกินแค่นั้นก็อิ่มแล้วแค่เดินผ่านน้ำเห็นเงาในน้ำ ที่มันมีเนื้อก้อนที่ใหญ่กว่าในปากของตัวเองก็คลายเนื้อในปากเพื่อจะไปงับเงาซึ่งไม่ใช่ความจริงชีวิตไม่ใช่เงาพ้นแห่งกรรมคือเงาแต่ชีวิตต้องบริหารกรรมคือต้นแบบของเงาให้เป็นสงบเย็นและเป็นประโยชน์ในการลงทุนอย่าปล่อยสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วไปวิ่งนับ เงาซึ่งไม่จริงบริหารต้นแบบที่ดีชีวิตคือสิ่งดีงามมอกงามและใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตเพราะคุณก็ต้องไปสั้นๆอย่าฆ่าตัวตายอย่าตายทั้งเป็นอย่าเป็นอ e ีแอบไม่รู้จักที่จะโชว์อัตตาออกมาแล้วก็ทำลายอัตตานั้นซะปัญญา มีไว้เพื่อทำลายอัตตาจริงๆนะคะโอ้ดีมากเลยอะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าจะได้พากัน 400, 400คนขอบคุณมากตอนนี้เวลาเท่าไหร่ะะลูกเออเราก็เกินไปเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะเราจะโอมตาเลกันตรงนี้มาเลยลูกทุกคนเลยคะ่ะทั้งทีนันทวันก็ถ่ายให้เห็นความเป็นจริงกระจายได้เลยลูกเธออยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด แม่ว่าพวกเธอแหละจะทราบซึ้งกับคำสอนที่คุณแม่สอนวันนี้ความสนุกมันก็สั้นๆความเจ็บปวดมันก็สั้นๆความทุกข์มันก็แค่เกิดดับฉับพลันสั้นๆส,สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จไปด้วยกันขอเชิญเธอพวกเราทั้งหลาย จงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถอหาันธรมยังพุทธะภาควโตปุพาภพาคณมการังกาโร NAMU TASA PAKAWATO ARAHATO ASAMMA SAMPUTASA NAMU TASA อระราหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพัคาวโตวอระราหะโตสมมาสมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังสรนณังขจฉามิ รัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกะตังสับพังอประราทางคมะทะเมพันเตขอนอบนมด้วยกายวาจาใจาต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระองค์เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ปฏิเสธความยากลำบากไม่ปฏิเสธในการแก้ปัญหาแสงสว่างแห่งปัญญาที่กระจัดความกลัวและมีกรุณาอย่างลึกซึ้งที่จะให้อภัยต่อทุศัพท์สิ่งยากอย่างไรก็จะใช้ปัญญาและมหากรุณาทำสิ่งที่ยากนั้นให้ง่ายได้เป็นดัง ปรากฏการ์ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราให้ชีวิตงอกงามต่อไปนี่คือปฏิหารแห่งการเตื่นขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ที่ะจัดความกลัวในหัวใจของเราและให้อภัยยังลึกซึ้งในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นจงทำให้เราทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหารด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอ

Om taretu taretu reso ha Om taretu taretu reso ใช้ชีวิตอย่างแก้ปัญหาแล้วมีปัญญาไม่หลอกตัวเองปัญหาเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนเห็นคุณค่าในการแก้ปัญหาอย่างนี้ไว้ให้ต่อเนื่องอยู่เนืองนิดชีวิตไม่ตายทั้งเป็นแน่นอนค่ะธรรมสวัสดีนะคะ